ถ้าคุณต้องการรวยคุณต้องเลิกทำสิ่งนี้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์1เลิกใช้อารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นคนที่จะประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงและสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เก่งมาก2เลิกนิสัยที่พึ่งพาคนอื่นวันใดวันหนึ่งที่ไม่มีคนอื่นให้พึ่งพาคุณจะต้องกลับมาหวนพึ่งพาตัวเองให้ได้มากขึ้นและพึ่งพาตัวเองให้ได้เต็มที่ถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้เมื่อไหร่ความสำเร็จมันจะเข้ามาใกล้คุณเร็ววันขึ้น 3. คุณต้องเลิกนิสัยชอบระบายเรื่องความในใจให้กับคนอื่นฟังคนที่เขาจะประสบความสำเร็จจริงๆนั้นเขาจะรับความกดดันหรือรับสิ่งต่างๆที่เป็นอารมณ์ร้ายๆอารมณ์ได้ไม่ดีค่อนข้างจะเยอะและเขาจะเปลี่ยนสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นแรงผลักดันทำให้เขาไปสู่ความสำเร็จ 4. ต้องเลิกนิสัยโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษนู่นโทษนี่โทษนั่นโทษมันไปซะทุกอย่างเขาจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามเจอปัญหาอะไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายและมันเป็นโอกาสที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองเขาจะไม่ลังเลที่จะลงมือกระทำและแก้ไขมันด้วยตัวของเขาเอง 5. ต้องเลิกนิสัยมุทะลุบุบามอะไรก็ตามก่อนตัดสินใจจะต้องแน่นอนจะต้องแน่ใจก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่เหมาะเป็นสิ่งที่ควรจึงจะตัดสินใจและลงมือกระทำกับมันเขาจะไม่ใช้คำพูดว่าผิดเป็นครูเด็ดขาดเมื่อใช้คำนี้กับวงการการเงินการทองเมื่อไหร่สิ่งต่างๆความหายนะมันจะเกิดขึ้นและความน่าเชื่อถือในตัวเขาจะหมดลงทันทีนี่แหละครับสิ่งที่คุณสามารถรวยได้ลองดูนะครับว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยให้กลับไปเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไรจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ